โพสต์ Post, เมื่อความอายุติธรรมเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่เผยกระบวนการยุติธรรมวันที่24ธันวาคม2565เวลา10.30นาทีน Visit, ายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักธุรกิจและนักการเมืองได้โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงอดีตที่ผ่านคดีความมามากมาย ได้เห็นขั้นตอนในกระบวนการดำเนินการต่างๆของกระบวนการยุติธรรมไทยมาอย่างโชคโชนและมองเห็นโอกาสที่จะเกิดช่องว่างรอยรั่วในระหว่างการดำเนินกระบวนการยุติธรรมและเกิดความห่วงใยในการดำเนินคดีในช่วงเวลานี้จึงได้พยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้คนผิดหลุดรอดลอยนวลระบุว่าตีแผ่ระบบยุติธรรม ผมผ่านคดีเดินขึ้นลงศาลมีประวัติเหยียดยาวเป็นหางว่าวถึงเกือบ20ปีรับใช้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจอายการศาลสู้คดีเกือบทุกศาลทั้งศาลแพ่งศาลอาญาศาลปกครองไปยันศาลฎีกาแม้แต่ศาลร,รัฐธรรมนรูญก็เคยตัดสินผมมาแล้วทุกคดีความมีแพ้มีชนะมีเสมอบางคดีเลือกสารภาพไปเลย แม้ทนายความจักระศิบเสียงเข้มว่าชนะแน่คดีนี้เหมือนไฮโลเปิดถ้วยเล่นแต่จากประสบการณ์ผมรับดีกว่ายึดสุภาษิตประจำใจสู้ติดแน่แพ้ติดนานสรภาพติดพอประมาณจึงยอมจบลายทางกระบวนการยุติธรรมที่เรือนจำแม้ว่ายังยื้อเวลาได้แต่เป็นหนทางที่ผมเลือกเองเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะสู้ต่อการเข้าเรือนจํหลายครั้งของผม ไม่ได้ทำให้เสียใจเหมือนเมื่อก่อนเคยโดนครูทำโทษมาแล้วจะโดนอีกก็ยิ้มรับชะตากรรมรู้ว่าเมื่อเข้าไปต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้วันนี้ไม่ใช่วันของเราแต่เป็นวันที่เราต้องยอมรับว่ามันจบแล้วแพ้ให้เป็นไม่มีใครที่ชนะได้ตลอดหากมี20คดีแพ้สักหคดีติดในเรือนจำา3คดีก็ถือว่าทำดีที่สุด ในการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแต่เรือนจำไม่ได้คุมคนผิดทั้งหมดและคนรอดเรือนจำก็ไม่ได้หมายความว่าบริสุทธิ์เสมอเพราะระบบยุติธรรมเมื่อขึ้นศาลต้องพึ่งพยานหลักฐานเป็นสำคัญแม้ตำรวจจับสารไม่ให้ประกันตัวนอนเรือนจำก็ไม่ได้หมายความว่าผิดตู้ห่าวเป็นกรณีที่มีการอำพรางปิดบงังช่วยเหลือจากระบบยุติธรรมต้นน้ำที่เริ่มจากตำรวจ ก่อนส่งต่อไปที่กลางน้ำอายการและที่ปลายน้ำสารหากตำรวจทำคดีให้บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นน้ำเสียกลางน้ำและปลายน้ำย่อมไม่สามารถตรงได้หรือหากแม้ต้นน้ำจะมาตรงแต่กลางน้ำวันไหวก็ไปไม่ถึงปลายน้ำได้เช่นกันยกตัวอย่างคดีบอสกระทิงแดงที่ถูกทั้งต้นน้ำตำรวจและกลางน้ำอายการขย่าจนสะเทือนไปทั้งวงการยุติธรรม บางคดีมีคนวิ่งเต้นหากไม่มีทำไมกลับเห็นคนวิ่งเต้นหลุดส่วนคนไม่วิ่งเต้นติดในเรือนจำยิ่งหากเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลมีเงินมีทองโอกาสหลุดรอดมีมากเพราะต่อสู้นานนับปีปีปกระแสงเงียบเล่นใต้ดินส่งสลุดจนอ่อนระทวยท้ายสุดหลุดออกมาอย่างที่สาธุชนคนเดินดินเห็นข่าวงงกันเป็นแถบว่าหลุดได้ยังไง และกลายเป็นแค่คำตอบสั้นๆที่สื่อลงว่าพยานหลักฐานอ่อนแล้วมันอ่อนได้ไงเมื่อฝั่งชาวบ้านเห็นตอนจับตำรวจบอกมีพยานหลักฐานมากายออกข่าวกัน7วันเจคืนยิ่งคดีตู้หา่าวลากยาวมาถึงสองเดือนแล้วยังสาวไม่จบมีผมร่วมแจมดึงหน่วยงานสารพัด DSI ปปสแม้แต่อายการให้มาร่วมสอบสวนตั้งแต่ต้นน้ำชั้นตำรวจกระบวนการยุติธรรม ต่อสู้กันไปมาใช้เวลานานเกินไปตอนจบกลายเป็นว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงต้องปล่อยตัวที่ออกข่าวไปตอนต้นดูเป็นผู้ร้ายแต่พอสุดท้ายตอนจบกลายเป็นผู้บริสุทธิ์งานนี้จึงมีความจำเป็นที่ผมในฐานะประชาชนที่ใช้ประสบการณ์ทุ่มเทไม่ให้มีการวิ่งเต้นรู้เท่าทานลูกเล่อลูกชนเล่เหลี่ยมทุกชนิดใต้ดินทุกรูปแบบ เพื่อให้ความยุติธรรมเดินหน้าอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ผมได้รับมิได้กลั่นแกล้งผู้ใดเมื่อผมรับใช้ความยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาโดยตลอดย่อมต้องการให้ทุกคนในสังคมนี้ได้รับเหมือนผมไม่อย่างนั้นมันจะเรียกว่าความยุติธรรมได้หรือหากมันเหลื่อมล้ำบิดเบี้ยวใช้ไม่เท่าเทียมกันคนมีเส้นวิ่งเต้นหลุดคดีส่วนชาวบ้านตาสีตาสาคนเดินดินไม่มีเส้นติดในเรือนจำ แม้มันจะเป็นเพียงอุดมทติแต่หากเราไม่มีอะไรยึดถือจะใช้กฎหมายไปทำไมเปรียบเสมือนการมองไปที่กระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวแล้วผมจะพยายามทำให้ตรงแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวที่ทำได้และต้องเหนื่อยมากเหมือนเอามือไปทุบก,กำแพงแต่จำเป็นต้องทำอย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อความอายุติธรรมเป็นกฎหมายการต่อสู้จึงเป็นหน้าที่ชูวิ์ ชวนจับตาคดีดตู้เห่าวันสำรอยคดีหลงจูสมชยัยขึ้นต้นยึดรับสุดท้ายบริสุทธิ์เป็นราชสีจากกรณีข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ที่ศาลอาญาวิพากษายกฟ้องหลงจูสมชัยกับพวกข้อหารักรอบตั้งบ่อนพนันและข้อหาฟอกเงินอันเนื่องมาจากพยานหลักฐานอย่างน่าเครือบแคลงสงสยัย และไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษได้นั้นต่อมาวันที่24ธันวาคม2565นายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักธุรกิจและนักการเมืองได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความไม่มั่นใจฝีมือตำรวจวันคดีตู้หา่าวตามรอยคดีหลงจู๋สมชยัยที่โดนข้อหาตามยึดทรับอ่วมอรไทยในช่วงแรกแต่ตอนจบเดินออกจากเรือนจำอย่างบริสุทธิ์เพราะสำนวนส่งอายการหลักฐานอ่อนระบุว่า คดีหลงจู้สมชายเป็นข่าวดังเมื่อปีที่แล้วเพราะตำรวจจับกุมบ่อนการพนันและขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินได้มากมายหลงจู้โดนอ่วมอรไทยในช่วงแรกทั้งข้อหาการพนันและตามด้วยสูตรมูลฐานฟอกเงินตามยึดอายัดกันจ้าละวันแต่เมื่อสำนวนส่งอายการและไปสู้คดีกันที่ศาลกลับตกม้าตอนจบศาลยกฟ้องโดยบอกว่าหลักฐานอ่อนคดีตู้ห่าวเช่นเดียวกัน ตอนแรกก็โดนรุมถึงมามอบตัวโดนส่งเข้าเรือนจำคัดค้านการประกันตัวจากนั้นก็มาเป็นระลอกขุดโด้นคุยนี่ผมถึงย้ำนักย้ำหนาว่าอยู่ที่พยานหลักฐานในสำนวนที่ดูมั่นใจตอนแรกเป็นผู้ร้ายอย่างหลงจู้และตู้เห่าคอยดูตอนจบกลายเป็นหนังคนละม้วนพระเอกตกมา้าส่วนผู้ร้ายกลับมาเป็นพระเอกเดินออกจากเรือนจำอย่างบริสุทธิ์ เพราะคนพวกนี้เป็นคนรวยที่สามารถจ้างทนายฝีมือดีเมื่อขึ้นต่อสู้คดีในศาลใช้พยานหลักฐานในการสู้ไม่ใช่ใช้ปากหรือยศตำแหน่งผมจะคอยตามจีกตามจี้และหาทางอุดรอยรั่วสิ่งที่ผมต้องไปตามไม่ว่าร้องอายการสูงสุด DSI หรือคดีอาชญากรรมข้ามชาติหรือมูลฐานฟอกเงินเพราะผมมองเห็นสิ่งผิดปกติตั้งแต่ต้นของคดีตู้หา่าว เริ่มจากเอารอปปจับเป็นผู้ต้องหาคุมตัวแล้วเอากลับมาเป็นพยานปล่อยผู้ต้องหาคนสําคัญหรือปล่อยรถของกลางด้วยน้ํามือของตํารวจสมคบคิดกันเองตลอดจนการไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินตั้งแต่ต้นแม้ว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะรับปากผมวันนี้ว่าอย่างไรตํารวจอายการก็ต้องตั้งอยู่แล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละวันมันหมายถึงการยากักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ยิ่งช้าประชาชนยิ่งเสียหายแทนที่จะจับอายัดกลายเป็นว่าแค่วันสองวันเหลือเงินติดอยู่ในบัญชีแค่แสนเดียวนี่ผ่านไปจากวันเป็นเดือนแล้วหากท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเลือกทางนี้ตั้งแต่ต้นก็คงไม่เหนื่อยอย่างทุกวันนี้ตู้ห่าวมันจบไปแล้วครับท่านไม่มีใครช่วยได้รรอะเหมือนหมาหัวหนาวแต่อย่าเบาใจไปนะครับเหมือนหลงจูสมชายทำไปทำมา กลายเป็นหัวราชสีเพราะสำนวนของตำรวจออนออน